กับเช่นเคยในช่วงถามตอบปัญหาโฟนัทแนะนำหน่อยครับหรือใครมียี่ห้ออื่นมาเล่าให้ฟังได้นะผมใช้ eLoop 12V อยู่นะครับไม่เคยเชื่อมชัดเร็วตอนนี้ใช้ iPhone AS Max แล้วก็12 Pro Max อยู่นะครับผมแนะนำนะครับลอง Anchor PowerPort PD1 with PowerLine Select USB-C to Lightning Cable นะครับผมลองดูได้นะครับหรือว่ารุ่นที่โพสต์ไปเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะผม2ปีแล้วทนชุดวิลาใช้ตัว30วัตต์ชาร์จทั้ง iPhone iPad Pro เข้าไวนะครับผมลองดูได้65วัตต์ก็ใช้ได้นะผมชาร์จไวนะครับผมแต่ส่วน iPhone มันรองรับแค่20วัตต์นิดๆแต่ถ้าซื้อเผื่อพวก Mac Air ด้วยก็ได้นะผมแต่ซื้อมา iPhone ก็คือมันจะเป็นนะครับหรือจอนดู Anchor ZMI ShowTech ก็ได้นะผมเอา20วัตต์ถ้ามี iPad Pro หรือ MacBook ก็30วัตต์นะครับ30วัตต์ ZMI ยังใช้ดีเหลือ60วัตต์ก็ Mac Pro ก็ได้นะผมชาร์จเต็มตอนที่ก็คือ12วัตต์นะครับผมหรือ20วัตต์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ในช่วงถามตอบปัญหา iPhone หุ้นชุดนี้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและการชมเดิมสวัสดีครับ